ไหมเดี๋ยวนะลุงก็ไปทำเหมือนกันนั่นเองไอ้เขาให้มองกล้องก่อนถ่ายรูปปกติเนาะเออลุงก็ลืมเหมือนกันอ๋อพาสปอร์ตเขาให้ถ่ายแล้วก็สองกล้องนี่นะเต็มเต็มเลยเต็มไหมครับเต็มเต็มเต็มแบบไม่ยกสองกล้องเขาต้องการอะไรครับคำอธิบายคือที่เขาเรียกว่าสแกนเนี่ยสแกนตาสแกนตาฟังให้ดีนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของโรคที่เกิดใหม่ใหญ่ลังมานี้ลุงจะบอกว่าโรคไฮเทคนะฮะโรคที่เกิดจากไฮเทคโนโลยีนี่เองโรคที่เกิดจาก 5G นี่โรคที่เกิดจากควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่รู้ว่านะไฮเทคโนโลยีสูงมากโรคใบนี้นะครับไม่นานก็เป็น 6G ต่อเขาสแกนตาเราเขาใครล่ะครับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเอาก็ต้องถามรัฐบาลไทยแล้วเนาะใช้เทคโนโลยีของมหาอำนาจฝั่งตะวันออกหรือตะวันตกหรือคิดขึ้นมาเองคนไทยคิดเองทำเองนะทำเทคโนโลยีที่ว่านี้เองมีไหมครับมีไหมครับสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดนะทำเซิร์ฟเวอร์ตัวเองขึ้นมาเองมีไหมครับนะถ้ายังไปเช่าไปซื้อเขาอยู่นั่นแหละครับข้อมูลทั้งหมดของคนที่ถูกสแกนตาอยู่กับเจ้าของเทคโนโลยีหมดครับถามว่าอะไรเกิดขึ้นคำ อธิบายนะคนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจลุงออกไม่มีอะไรเขาไม่สนใจหรอกครับแต่คนที่เขามีอำนาจเซ็นปุ๊บปั๊บเซ็นแป๊บเดียวจากขาวเป็นดำหรือจากดำเป็นขาวได้ทันทีมีกันทั้งหมดในโลกสำหรับผู้บริหารในแต่ละประเทศระดับหมายเลขหนึ่งบ้านเมืองเราเนี่ยหมายเลขกลุ่มหมายเลขหนึ่งกี่คนเนาะ35-36คนต้องมีพาสปอร์ตทุกคนแหละนั่นแหละฮะเขาสแกนไปเรียบร้อยจ้ะถ้าเขาจะทำอะไรปล่อยเชื้อโรคเข้ามาได้ไหมครับปล่อยเชื้อโรคคือไวรัสนี่แหละเออไอ้เจ้าไวรัสไวรอยนี่แหละครับปล่อยผ่านจอได้ดีมันจะไม่ยากอะไรเขาก็เอาดวงตาคนคนนั้นแหละ เข้ามาสู่การขยายหน้าจอนะก็จะเห็นหมดอะไรอย่างเพราะฉะนั้นมนุษย์กลุ่มนี้นะฮะเขาจะสามารถรู้ความคิดของคนคนนั้นทันทีรู้ความคิดเข้าตาสู่ใจจะเรียนนะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดวงตาเป็นหน้าต่างของใจลุงนี่พูดจำเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเป๊ะเห็นไหมเขาสแกนตาไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ นะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่ว่านี่ครับพวกนี้มันสามารถปั้นอากาศที่เป็นตัวได้นะครับก็คือไวรัสอย่าไปไกลไอไวรัสเขาว่านี่เขาสามารถใส่รหัสเข้าไปเป๊ะกับคนที่ถูกสแกนตาไป
อะไรต่อก็รู้ความคิดไงจะใส่ไวรัสให้ความคิดของคนคนนั้นเป็นบ้าได้นะพี่นะแบบข้ามคืนนะนี่แหละคือภาษาลุงออกจำไม่ให้ดีนี่คือภาษาลุงออกจำไม่ดีวันนี้พูดวันที่8ตุลาคมพ.ศ.2563ลุงก็หนีไม่ออกเพราะว่าลุงทำพาสปอร์ตไปได้ไหนเขาเก็บรวบรวมหมดโอเคไหมตอนหลังนี่ยังไม่ได้ไปประเทศจีนคิดจะไปหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ไม่แน่นะแต่อเมริกาประเทศอื่นไปมาหมดแล้วไปมาหลายไม่ใช่ไปหมดโทษทีไปมาหลายประเทศแล้วที่จีนไปทีหนึ่งแล้วจีนอยู่เข้าไปทีหนึ่งใช่ตอนนั้นไปที่เบตไปที่เบตใช้พาสปอร์ตยุคนั้นก็คงยังไม่เก็บยังไม่เก็บสแกนตาเลยยุคนู้นนะโอ้ยหลายปีแล้วตั้งแต่ปีไหนแล้วนะ40น่าจะเป็น3637 36ได้มั้ย35 36ก็แล้วกันอันนี้ไปที่ที่เบต2536ครับก็แปลว่าต้องไปผ่านจีนนะครับก็ไปเที่ยวแล้วตรงนี้นั่นยุคนั้นเขายังไม่ได้เก็บสแกนตาครับก็แปลว่าลุงออกยังไม่มีการเรคคอร์ดสิ่งที่ว่านี้อยู่ในมหาอำนาจฝั่งตะวันออกนอนๆๆก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแทรกสำหรับท่านที่เข้ามาบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับโปรดแทรกซะนะลุงกำลังจะบอกว่าให้ระวังนั่นเองครับจะคิดทำอะไรยังไงแบบไหนต่อไปนี้เขาล็อกหมด AI นี่นะไม่รู้ผ่านประเทศเขาดิครับล็อกไปหมดบอกให้ทราบไปนะครับ AI นี่จะบอกให้แซ่บนะไปพักที่ไหนอย่างไรก็จะรู้หมดอาการอาการดีไม่ดีพูดเรื่องอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครเขาจะเก็บอะไรก็อะไรข้อมูลส่วนบุคคลนี่นะใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับบอกตามตรงเลยผู้ครองโลกนั่นคือผู้ครองโลกเขาจะได้งานสำหรับคนที่นักบริหารนานๆมันจะมากกว่าเพราะว่านักบริหารผู้บริหารนี่ก็จะมีอำนาจอ่ะเขาจะเล่นงานแบบไม่เกิน2วันก็ได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะจะหาว่าลุงไม่ถึงครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ที่ว่า AI นี่แหละนี่แหละตัวแสบ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 ย้ำนะว่าเข้าตาสู่ใจใจคือความนึกคิดเขาจะรู้ความนึกคิดของเราเป็นความจริงครับนั่นคือผ่านเทคโนโลยีตรงนี้มันถึงยุคเหมือนครับจะต้องเป็นทีนี้สิ่งนี้ที่ลุงบอกว่าวิทยาศาสตร์คืออธรรมอธรรมอยู่ในด้านสว่างหรือว่ามันแฟร์มากอยู่ด้านสว่างแต่เบื้องหลังคืออธรรมนะครับจำเลยวิทยาศาสตร์นี่นะครับคืออธรรมอยู่ด้านสว่างนี่ภาษาลุงนะ นะเหนือไปกว่าสิ่งนี้ที่ว่าเนี่ยมีอยู่ในเหนือกว่าสิ่งนี้ก็คือเรื่องของ
ใครก็ตามศึกษาพุทธศาสตร์ได้อย่างแตกฉานนะครับสิ่งที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยก็มันเหนือกว่าศักยภาพของมนุษย์พันธุ์ที่พัฒนาได้ที่บอกว่าเข้าถึงพระธรรมได้เข้าถึงพระธรรมระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นสิ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเทคโนโลยีทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเหนือกว่าเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเหนือฟ้ามีฟ้าอยู่นะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าถ้าเหนือฟ้าได้เหนือฟ้าไม่มีอะไรมีแต่ความว่างความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นเจ้าความว่างเปล่าตรงนี้นะครับจึงเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งและยิ่งใหญ่จริงๆครับในเอกภพนี้ไปให้ถึงวิธีทางลัดสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายของสาธุถ้าสาธุกลุ่มสาธุสายสาธุต้องเดินตามลุงจะบอกวิธีการเดินตามเดินตามความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธจึงจะมีสิทธิ์ล่วงรู้สิ่งที่ลุงกำลังพูดตรงนี้เดินตามสายนี้ทุกสมุทัยนิโรธวงเล็บเท่านั้นครับถ้ากลุ่มอื่นกลุ่มอามินก็ต้องสื่อสารพระอรหันต์ได้โดยตรงครับกลุ่มอาเมนก็ต้องสื่อสารพระเจ้าได้โดยตรงกลุ่มโอมก็ต้องสื่อสารพระนารายณ์นารายณ์ได้โดยตรงหรือคำว่าอวตารโดยตรงจึงจะรอดพ้นจากเทคโนโลยีที่หลวงพูดถึงนี้ได้ดูสิฮะภาษาลุงมันเล็กเสมอไรแล้วก็เลยถือโอกาสฝากไว้ในดวงใจของทุกท่านโปรดให้ความสำคัญคนไหนที่รู้และเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้ก็รู้ได้อยู่ในตัวเราเองทั้งหมดทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะท่านจะอยู่ในกลุ่มไหนสาธุอามินอาเมนโอมและหรืออมิตาพุทธมีทางเลือกทางเดียวที่จะป้องกันกับสิ่งที่ลุงพูดถึงว่าโรคไฮเทคที่มันจะมาเล่นงานมันมาเล่นงานเราได้ตลอดทั้งเราหลับเราตื่นเพราะว่ามันดูดดึงไปเรียบร้อยแล้วครับสแกนตาเข้าตาสู่ใจนั่นโอเคนะต้องมารู้จักตัวเรามนุษย์เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองจึงจะป้องกันได้ดูสิครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับมันถึงยุคของมันนะเอาเดี๋ยวกราบแจ้งพระโปรดทราบสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องที่มัน ที่ชาวโลกก็บอกลึกลับซับซ้อนอ่ะตอนนี้ไม่ลึกไม่ลับไม่ซับไม่ซ้อนแล้ว ถูกเปิดเผยแล้วเพราะมันมีลุงมาเล่าสู่กันฟังงั้นจำให้ดีนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้เป็นพลังงานที่ชอบทศนของลุงนะยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งจริงๆครับยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งจริงๆพลังงานบริสุทธิ์กลับมาทำความเข้าใจเรื่องนี้นะท่านจะมีสถานภาพสถานะเป็นเช่นไรก็ตามทีหน้าวันนี้ถ้าเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็มันจะดีทั้งหมดมันจะปกป้องคุ้มครองสิ่งของที่ท่านหามาได้มันไม่ได้หลุดหายไปไหนมันสามารถปกป้องคุ้มครองได้เองครับโดยความเป็นตัวของตัวที่เป็นเจ้าของทรัพย์อะไรก็สุดแท้แต่ถ้าเป็นผู้ถือครองอยู่มันก็จะดูแลรักษาได้ครับไม่มีใครที่จะมาหลอกล่อดูดดึงออกไปยกเว้นเราพอใจให้เขาก็นั่นจะเป็นใครลุงไม่แซ่บนะครับนะ
อันนั้นก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับโอเคเนาะลองเข้าใจรูปแบบนี้สักนิดหนึ่งวันนี้มีเวลาน้อยนะวันนี้นะเอาล่ะแค่นี้พอไหมพอไหมต่อไปนี้ก็ดูสิชาว YouTube มีไผบ้างอยู่ในจอเนี่ยครับมีไผบ้างที่อยู่ในจอโต๊ะมีไผบ้างที่อยู่ในจออึ๊บว่างว่างไม่ใช่หรอมีไผบ้างที่อยู่หน้าจอโอเคดีไหม ตะลัน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 ตัน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 กดตรงไหนน้อลงกดตรงนี้เปล่าปะไม่ใช่กดตรงนี้ปะโอเคดีไหมเออเอาละใครจะถามอะไรก็ถามมาวันนี้เวลาน้อยนะครับวันนี้มีเวลาน้อยกว่าเมื่อวานนี้เยอะเลยขึ้นต้นก็เสียงหายเลยวันนี้อะไรถึงอุดรแล้วเหรอฮะคุณปณิศราเนี่ยฮะโอ้โหนะคุณอภิชยาถึงอุดรแล้วหรือเชียร์หรือเชียร์แปลว่าปลอดภัยนะวันนี้มาละเล่นแถวนี้แถวนั่งกลางเอาละผมจะดูทางด้านมีใครถามอะไรนิดหน่อยไหมครับวันนี้มีแค่เมื่อกี้เนี่ยครับไฮไลท์ของวันนี้มีแค่นั้นเป็นการเตือนกันว่า มันหลบหนีไม่ได้หรอกไฮเทคโนโลยีด้วยนอนๆๆๆโป๊ะมาถึงเฟซนะฮะลุงออกสุขภาพอนาคตเอามีใครบ้างในฝั่งเฟซถามอะไรก็รีบถามมาถามตอบได้ไม่เกิน3คำถามในวันนี้ฉันให้ความคิดของคนคนนั้นนอนๆๆๆเป๊ะโอเคโอ้เอาละสิงานนี้ปื๊ดยินดีทุกท่านนะที่อยู่ฝั่งเฟซนะฮะฝั่ง YouTube ก็ยินดีทุกคนทุกท่านนะครับโอเคพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นแค่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นใช่ไหมครับยังมีพระพุทธเจ้าในจักรวาลอื่นๆอีกไหมครับลุงงอกถามผิดคนหรือเปล่าครับเนี่ยคุณต้นทำถามผิดคนหรือเปล่าครับใจเย็นเดี๋ยวลุงจะหลับตาตอบให้ตอบแล้วอย่าเชื่อลุงนะเพราะลุงเกิดไม่ทันนะ จากคุณต้นทำเนาะฟังคำถามใหม่ครับลุง